ไม่หาเธอเลยเขาเลยไปเลยเขาไปนู่นบางว่าตลาดดูไปฝั่งทนวิ่งไปฝั่งนู้นคือตอนนี้เราอยู่ตรงนี้คือที่ฝั่งพระนครค่ะบริเวณแถวๆท่าเรือสาทรสวัสดีต้อนรับแฟนๆสวัสดีค่ะผู้ข่าวออนทัวร์นะคะแหมวันนี้ประเดิมเป็นวันแรกพฤหัสบดี 4:30 น.เนี่ยคุณกำภูมิบอกว่ามีของพิเศษพิเศษคือตอนรายการผู้ข่าวออนทัวร์นะครับเรียกว่าตอนนี้ตอนแรกแล้วไม่ว่าจะตอนไหนๆก็แล้วแต่เราจะมีสิ่งใหม่เราจะมีการเดินทางในลักษณะที่เรียกว่าท่านอาจจะไม่ค่อยได้เห็นไม่เคยไปอาจจะไม่เคยไปต้องพิเศษนะฮะแล้วใส่ไข่ใหญ่ๆด้วยครับอันนั้นก๋วยเตี๋ยวไข่ไดโนเสาร์ไข่ไข่ช้าให้นะครับคือเป็นรายการที่ต้องสร้างความพิเศษให้กับท่านผู้ชมแล้วก็จะได้เห็นมิติของการเดินทางมิติของการท่องเที่ยวมิติของวิถีชีวิตชุมชนในที่ต่างๆที่แบบเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอเฮ้ยดูในรายการไหนไม่ได้ต้องมาดูรายการผู้ข่าวออนทัวร์คุณเขามองใหญ่เลยคุณกำภูเขาเรียกว่าคุณบ้ามาตะโกนโบกเวกอยู่ท่าเรือเนี่ยชาวบ้านเขากำลังเดินทางไปนะตอนนี้มันเวลาตอนนี้เวลาใช่เกือบจะหกโมงเช้าแล้วครับคนกำลังแบบคลุกคลั่งมากนะคะเพราะว่ามีขึ้นเรือลงเรือต่อรถไฟฟ้าโอ้โหต่อรถเมย์ต่อสารพัดเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็จะลงเรือเช่นเดียวกันนะครับมาที่ท่าเรือที่นี่เนี่ยนะท่านผู้ชมครับมันจะมี2ช่องนะช่องแรกฝั่งขวามือของเราเนี่ยเป็นท่าอะไรอ่ะเขาจะเป็นการลงเรือเขาเรียกว่าเป็นเรือทัวร์เรือให้เช่าเรือเหมาลำเขาจะแยกโซนกันนะถ้าไปทางโน้นนะแต่ถ้าไปทางนี้คุณรัชนีไปทางไหนคะก็จะเป็นเรือด่วนเจ้าพระยาแล้วก็เรือโดยสารต่างๆท่านทราบไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ยในท้องน้ำเนี่ยมันมีการเดินทางด้วยเรือที่ทันสมัยวันนี้เราจะเดินทางขนาดไหนเดี๋ยวผู้ข่าวออนทัวร์จะพาไปดูเลยไปพาไปเลยป้าไปทางไหนรู้สึกว่ามันเย็นนะสดชื่นเราก็ถ้าเราไม่ได้ใช้ชีวิตปกติที่ท่าเรือเหมือนกับชาวบ้านที่เราไปทำงานทำการนะเรามาดูที่ป้ายเนี่ยเราก็จะรู้เหมือนเราไปสนามบินเลยนะคุณเฉลี่ยเช่นเนี่ยฮะจุดที่เราอยู่ก็คือท่าสาทรใช่ไหมถ้าไปทางนี้เนี่ยไปทางวัดราชสิงห์ขอนไปทางโน้นขึ้นไปทางโน้นก็คือไปทางปากเกร็ดนนทบุรีขึ้นนนทบุรีไปแล้วก็เส้นทางของท่าเรือต่างๆเส้นทางอันนี้เส้นทางและท่าเรือจะเยอะมากเลยใช่ไหมฮะเป็นสิเขาลากจากปากเกร็ดมาเลยคุณรัชนีวัดกลางเกร็ดเอ่ยกระทรวงพาณิชย์พนังกล้าวนนทบุรีพระราม5วัดเขียนวัดตักวัดเขมาแถวบ้านคุณคุณไปบ้านคุณไปได้นะ yeah. อันนี้เป็นเส้นทางเดินเรือของสมาร์ททรานสปอร์ตเรือไฟฟ้าเรือไฟฟ้าเรือไฟฟ้าประเทศไทยมีเรือไฟฟ้าเหรอเห็นมีแต่รถไฟฟ้าเขาจะมีเรือไฟฟ้าวิ่งด้วยเดี๋ยวนี้มันมีหลากหลายไงก็เลยพาคุณมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่แล้วเราจะขึ้นเรือไฟฟ้าจริงหรือเปล่าเราจะนั่งเรือไฟฟ้าท่านผู้ชมสมาร์ทมากๆนี่ไงเรือไฟฟ้าคุณคุณกำภูนี่ไงไม่ยากคุณพามาคุณเรามาซื้อตั๋วข้างบนก็ได้ใช้วิธีสแกนก็ได้นี่ไงเขามีเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วคุณรัชนีสแกนพร้อมเพย์ด้วยนี่ไงพร้อมเพย์นี่ไงสแกนเลยเอาเลยนะโอ้โหเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงเลยคุณเนี่ย20 บาท20 บาทตลอดสายจ้าโอเคไหมโอเคเท่านั้นเองครับแล้วก็เลือกที่นั่งได้ตามสบายแอร์เย็นๆสายน้ำเจ้าพระยาตอนนี้มีเรือไฟฟ้าให้บริการโทรศัพท์มือถือสแกนปั๊บ20 บาทเอ้าตัวเองก็สแกนนี่จ่ายค่าจ่ายมันเฮ้ยทำไมไม่จ่ายให้ผมด้วยอ่ะเอาพามาหรือยังผู้หญิงจ่ายให้ตายแล้วเดี๋ยวนี้เขาต้องจ่ายให้ผู้ชายทำไมเอ้าผู้ชายมีน้อยใช้สอยให้ประหยัดคุณดูนู่นมันเป็นทำเลที่แบบว่าทำเลเงินทำเลทองทั้งนั้นอันนู้นน่าจะใช่นะฝั่งทนนะถูกต้องค่ะนู่นเหนือไอคอนสยามไอคอนสยาม
ห้างไอคอนสยามอยู่ฝั่งโน้นนะฮะแล้วก็คอนโดโรงแรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับสองฝั่งแม่น้ำเนาะเห็นวิถีชีวิตนะครับของคนที่เดินทางน้ำขออนุญาตเรียนเชิญชั้นสองนี่สองกระจกแล้วจะดีคนอะไรไม่รู้สวยสวยท่านนี้คือท่านพระยาวิสุทธิ์สาครดิษฐ์ท่านที่มีคนแรกของเราในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยตั้งแต่ปี2402เนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้จ้างกัปตันจอห์นบุชมาช่วยในเรื่องของกิจการกรมเจ้าท่าถือว่าเป็นการวางรากฐานในการใช้ principle หรือว่ารากฐานในเรื่องของการเดินเรือนะครับของไทยให้ทัดเทียมกับฝั่งยุโรปอธิบดีกรมเจ้าท่าคนแรกของประเทศไทยไม่ใช่คนไทยเป็นคนอังกฤษเพราะอะไรฮะท่านเพราะว่าท่านเป็นนักเรือที่ประสบความสำเร็จนะครับในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ถือว่าอันนี้เป็นมีเขาเรียกว่ามีพระราชวิสัยทัศน์เหมือนกันว่าการที่เดิมทีเรามีเจ้าท่าซ้ายกรมเจ้าท่าซ้ายกรมเจ้าขวาก็ข้างหนึ่งเจ้าท่าซ้ายก็คือพระยาโชติราชเศรษฐีเจ้าท่าขวาคือพระยาจุฬาราชมนตรีเราก็จะต้องมีเจ้าท่ากลางซึ่งเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของการจัดระเบียบแพเรือต่างๆจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ในเรื่องของหลักเกณฑ์การเดินเรือในเรื่องของการบริหารการนะครับในสมัยนู้นก็ต้องเชิญทางกัปตันจอห์นบุชนั่นแหละมาช่วยขออนุญาตเรียนเชิญชมนิตรากรมเจ้าท่าตั้งแต่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้นะครับเห็นว่าเรืออันนี้คือตราดั้งเดิมเลยของกรมเจ้าท่าทรงพระราชทานไว้ตั้งแต่ร.ศ.รัชกาลที่119นะครับโดยท่านเสนาบดีกระทรวงวังนะครับก็จะเห็นว่าเป็นตรากรมเจ้าท่าเป็นตรา1ใน2ของสัญลักษณ์ของกรมในประเทศนี้นะครับที่มีพระมหาวิชัยมงกุฎครับเกียรติยิ่งครับสำหรับพวกเรากรมเจ้าท่าครับตรงนี้คือศาลอะไรนะครับจงเซียนกงครับจงเซียนกงคือเป็นศาลที่แปลว่าศาลแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครับนะครับแล้วก็ซึ่งท่านเคยเห็นว่าในบริเวณศาลเนี่ยก็จะมีรูปปั้นอับเฉานะครับซึ่งเป็นจำนวนมากสมัยก่อนชาวจีนเนี่ยก็คือเวลาโลโลสำเภาครับก็อักเฉานี่ก็มี2ส่วนส่วนนึงคือเป็นเครื่องราชบรรณาการครับส่วนนึงคือเป็นเพื่อไว้ถ่วงเรือไว้ให้เรือนั้นน่ะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะในการที่จะพยุงตัวได้ครับเอ๊ะทำไมเขาเรียกอับเฉาฮะท่านอธิบดีฟังครับภาษาไทยภาษาไทยเราฟังอับเฉานี่มันฟังมันยังไงก็ไม่ทราบครับคืออับเฉานี่เป็นเครื่องรูปปั้นจีนโบราณที่เอาไว้ในการพยุงครับทำให้เรือมีน้ำหนักขึ้นก็เรียกว่าการจริงๆเรียกว่าการอับปางหรืออับเฉานั่นแหละแต่เราก็เรียกสั้นๆว่าอับเฉาอับเฉาอับปางคนตลาดน้อยนะครับก็ถือว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากครับหลายๆครั้งก็เวลากุ้มอกกุ้มใจจะมาขอพรขอโชคลาภก็จะมาขอจากจงเซนกงนี่แหละครับแล้วก็หลายๆครั้งก็คนที่นี่ก็ถูกหวยเพราะที่ผมทราบว่าเห็นเลี้ยงกันบ่อยขอเลยครับขออะไรคะขอท่านอธิบดีบอกว่ามีโชคลาภถูกหวยนะฮะขอรางวัลที่1เลยค่ะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปสำนักงานสลากไปขึ้นเงิน ที่ท่านเห็นอยู่ข้างๆนี่เห็นเก๋งจีนอยู่ข้างๆนี่คือศาลเจ้าหอนว้อนกุงเดินทะลุได้ใช่ไหมคะเดินทะลุได้อยากไปไหมเป็นศาลเจ้าฮกเกี้ยนที่มีอายุมากกว่ากรมเจ้าท่าผมว่าตั้งแต่น่าจะเป็นรัตนโกสินทร์กลุ่มข้าราชการทั้งหลายส่วนมากก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าก็จะมากราบไหว้อยู่ที่นี่ครับองค์ฮอนบอนกรุงนะครับแล้วก็ข้างบนก็เป็นศาลองค์ไฉสิงเอี้ยซึ่งเป็นถือว่าเป็นเทพเจ้าเป็นภาคหนึ่งขององค์ท่านท้าวเวสสุวรรณเหมือนกันรู้สึกว่าก่อนที่จะมาทำงานที่กรมเจ้าท่าก็ได้เคยมากราบไหว้ขอพรท่านอยู่เรื่อยนะครับครับท่านอธิบดีครับได้รู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกรมเจ้าท่าแล้วแต่ว่าขอบข่ายการทำหน้าที่ของกรมเจ้าท่านี่คือทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับทั่วประเทศครับแล้วก็ทำหน้าที่อยู่4ด้านนะครับด้านแรกคือ regulator คือองค์กรกำกับดูแลการเดินเรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในลำน้ำคือลำน้ำแม่น้ำลำคลองต่างๆรวมถึงในเรื่องของการเดินเรือในทะเลนะครับก็เป็นเราถือว่าเป็น regulator ที่จะต้องกำกับควบคุมดูแลในการเรือให้เกิดความปลอดภัยนะครับดูแลในเรื่องของการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักสากลนะครับหน้าที่ที่2ก็คือเราเป็น service provider ก็คือเป็นผู้ที่จัดหางานบริการเช่น
งานขุดลอกให้กับประชาชนนะครับขุดลอกคูคลองต่างๆที่ตื้นเขินเรื่องของการนำร่องเรือสินค้าขนาดใหญ่เข้าประเทศนะครับไม่ให้เกิดตื้นต่างๆอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่2ของเราหน้าที่3คือเราเป็น infrastructure development ก็คือเป็นผู้ที่พัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของในทางน้ำเรื่องของการขนส่งทั้งหมดขณะนี้ต้องเรียนเชิญว่าอยากให้พี่น้องประชาชนมาชมนะครับเรามีท่าเทียบเรือบริเวณลำน้ำเจ้าพระยาที่ได้รับปรับปรุงดูแลแล้วเนี่ยจำนวนมากถือว่าเราใช้หลักในเรื่องของการออกแบบต่างๆนะครับให้เข้ากับศิลปวัฒนธรรมไทยรวมถึงการยอมรับของชุมชนด้วยนะครับเราต้องการที่จะพัฒนาไปสู่เรื่องของท่าเรืออัจฉริยะในอนาคตนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกรุณาสนับสนุนเราด้วยนะครับแล้วก็ในต่างจังหวัดก็จะมีทั้งเรื่องของการพัฒนาท่าเรือนะครับเพื่อส่งเสริมการเดินทางการท่องเที่ยวของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ที่เดินทางไปจากต่างประเทศเช่นขณะนี้เราก็คิดจะดำเนินการท่าเรือครูซต่างๆนะครับท่าเรือมารีน่าต่างๆนะครับคู่ข่าวออนทัวร์นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอธิบดีท่านสละเวลานะครับเล่าประวัติศาสตร์ให้เราฟังนะฮะแล้วก็พามาข้างๆกรมเจ้าท่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากเป็นสิริมงคลกับชีวิตจริงๆครับขอบคุณท่านครับขอบคุณท่านครับตอนนี้เราก็ออกมาสวยจังคุณเลยบ้าถ่ายรูปนะไม่ค่อยชอบถ่ายรูปตอนนี้เราออกมาจากกรมเจ้าท่าเสร็จปั๊บข้างๆก็จะเป็นเขาเรียกว่าสมอลมาร์เก็ตตลาดน้อยโอ้โหอีเห็นแปลเก่งมากเลยเก่งนะคุณเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษนะเนี่ยใช่ค่ะแนะนำให้รู้จักนะครับเจ้าที่ไม่ใช่เขาเรียกอะไรเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นดีกว่าเจ้าถิ่นดีกว่านะพี่ลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำเจ้าที่เป็นนางตานีแล้วเรามายืนอยู่ตรงแบบว่าโอ้กราฟิตี้สวยมากเลยสวยนะอันนี้ใครวาดครับพี่ลุงครับอันนี้ก็จะเป็นสตรีทอาร์ตในตลาดน้อยนะคะเราจะมีธีมทุก5ปีเราจะเปลี่ยนรูปทีอ๋อเหรอนี่เราเปลี่ยนมา2รอบแล้วนี่รอบที่3โอ้รอบอย่างนี้ต้องรีบถ่ายรูปไว้เยอะๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนใช่มั้ยได้5ปีเปลี่ยนเพราะเราให้ศิลปินอยู่ได้5ปีแล้วเปลี่ยนเนี่ยก็จะมีธีมแต่ละ5ปีใช่ๆอันนี้ธีมอะไรฮะทั้งหมดอันนี้คือธีมก็คือเด็กนักเรียนมัธยมในรอบๆตลาดน้อยมองเห็นตลาดน้อยเป็นยังไงแล้วก็ให้เขามองวาดกันเป็นช่องๆจะครบ5ปียังยังค่ะเพิ่งเปลี่ยนปีที่แล้วเองอ๋อเพิ่งเปลี่ยนปีที่แล้วอีก4ปีดูไปก่อนนะครับคิดไว้อย่าง5ปีข้างหน้าเปลี่ยนเป็นธีมอะไรฮะก็เดี๋ยวใกล้ๆเราก็จะคิดกันเดี๋ยวนะ5ปีข้างหน้าคุณยังอยู่นะเอ้ยอยู่ที่จะรีบไปไหนล่ะคุณรัชนีกลัวไม่อยู่ผมไม่ใช่คนรีบขนาดนั้นอันนี้ค่ะรูปที่บอกว่าเราเก็บเอาไว้อันนี้ค่ะอ๋อเหมือนงิ้วเนาะก็เป็นงิ้วข้างหน้าเป็นรูปสวัสดีคือต้อนรับคนเข้ามาแล้วก็จะบอกให้ถึงถิ่นของเราคือเรามีสิงโตเราเป็นชุมชนจีนมาแถวนี้เขาบอกว่าไม่ได้กินของอร่อยของดีตลาดน้อยนี่มันพลาดไม่ได้นะ yeah. เหมือนไม่ได้มานี่เริ่มหิวแล้วแม้คำว่าตลาดก็ต้องมีของขายปะเออมีอะไรอร่อยมีทีเด็ดแนะนำไหมฮะมีค่ะเดี๋ยวเราออกไปเราก็เจอก๋วยเตี๋ยวเป็ดกรมเจ้าท่า wow. นี่ใช่ร้านนี้เปล่าพี่ลุงใช่ค่ะเป็ดตุ๋นเจ้าท่าค่ะหุยกลิ่นหอมเป็ดมาแบบว่าหุยดูเป็ดสิฮะเรียงกันอย่างนี้เลยรู้ไหมว่าผมเป็นคนชอบกินเป็ดมากไม่มีใครรู้เลยค่ะเป็นคนชอบกินเป็ดมากต้องแวะแล้วแหละโอ้โหอาม่านั่งอยู่หน้าร้านเลยสวยจังเลยค่ะครับผมวันนี้รายการคู่ข่าวออนทัวร์นะฮะขออนุญาตมาทานเป็ดร้านอาม่าเขาบอกว่าอร่อยมากมาแล้วนี่บอกแล้วว่าไม่ค่อยหิวท่านผู้ชมฮะเป็ดเขาชิ้นใหญ่มากนี่แล้วเขาแล่สวยแล้วพี่ลุงเนาะจัดวางแบบสวยงามมากเขาเรียกเป็ดพะโล้ใช่ไหมคะแบบนี้อร่อยไหมคะพี่คะคุณคุณราชินีคุณบรรยายไปเรื่อยๆนะไม่ได้พี่ต้องกินด้วยอร่อยนะมันกินเป็นแนวซีฟู้ดเนาะแนวซีฟู้ดทีแรกนี่ฉันนึกว่าเป็นกับข้าวเอามากินกับข้าวแบบนี้แต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นยังไงคะพี่ก็คือเหมือนกับเราสั่งรัดหน้าผัดซีอิ๊วอย่างเงี้ยเป็นจานก็คือจานนึงเนี่ยกินคนเดียวเลยแต่ดิฉันไม่หลงกลคนกัมพูเอ้าก็กินคนเดียวไปเพราะว่าจะเหนื่อยท้องเอาไว้กินเป็ดด้วยคือถ้ามาตลาดน้อยเนี่ย
ถ้าจะกินให้ครบเนี่ยใช้เวลานานไหมพี่ลุงโอ้กินทั้งวันก็ไม่หมดค่ะของกินอร่อยเยอะเลยค่ะเที่ยววันเดียวนี่ไม่น่าพอนะใช่ตลาดน้อยวันเดียวเที่ยวไม่หมดค่ะอุ้ยมาที่นี่ก็ต้องซื้อของฝากกลับบ้านนะคะพี่ลุงค่ะอันนี้ร้านกะหรี่ปั๊บเจ้าดังเลยนะคะเจ้าดังของตลาดน้อยตลาดน้อยค่ะจะบอกว่าถ้ามาต้องโทรมาสั่งก่อนนะถ้าไม่โทรมาสั่งจะไม่ได้ของขนาดนั้นเลยผมจะบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนผมเคยมาที่นี่เพราะว่าผมมีหลักฐานนะมีวัยรุ่นมีวัยรุ่นเน่ๆๆๆหลักฐานเมื่อวัยรุ่นเมื่อหลายปีก่อนนะฮะก็แต่งตัวเหมือนเดิมเลยอ่ะกัมพูไม่เคยเปลี่ยนเลยดูดิค่ะเฮ้ยกัมพูไม่เปลี่ยนไม่หลายปีหรอกช่วงโควิดเนี่ยที่เห็นหน้ากากอยู่เลยอ้าวจริงด้วยเนาะสวัสดีครับคุ้นเคยกันเจ๊ก็ไม่เปลี่ยนแปลงทรงผมเคยวัยรุ่นยังไงก็วัยรุ่นอย่างนั้นดูดิอันนี้เรานอกจากทำกะหรี่พับแล้วเราทำขนมเทียนด้วยขนมเทียนจะมีวันพฤหัสศุกร์เสาร์อ๋อพฤหัสศุกร์เสาร์เป็นพิเศษนะไม่งั้นต้องกินนะกินเลยเนี่ยคุณรัชนีชิมดูว้าวว้าวว้าวขนมเทียนแบบเดี๋ยวอันนี้ก็อร่อยนะเนี่ยอันนี้อร่อยสุดอันนี้กินที่หลังจริงด้วยพี่ลุงโทษนะคะขอบคุณครับอร่อย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 จังอร่อยอร่อยขายดีนะแต่เสียอย่างเดียวเจ๊ผักมันเหนียวผักเหนียวผักเหนียวอ่ะใบตองอันนี้ใบตองเขาไม่ใช่ผักอ่ะแล้วนี่คือกำไรของเจ๊ในวันนี้นะคะวันนี้คุณมาเยือนนี่ก็กำไรสุดน่ารักจริงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมสุ่มสักไส้หนึ่งก็แล้วกันนะจะเป็นไส้อะไรอันนี้ดูออกไหมเจ๊เจ้าคนผลิตดูออกไหมว่าไส้อะไรไก่ไก่เจ๊ดูตรงไหนอ่ะไม่มีแต้มอ๋อก็จะมีโอ้เดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะต้องมีสัญลักษณ์ไก่อันนี้อะไรอันนี้มันไอ้ฝอยทองอันนี้ฝอยทองเขาจะทำฝอยทองนี่เครื่องหมายคืออะไรเจ๊ฝอยทอง6จุดเผือกกี่จุดฮะจุดเดียวค่ะเผือกจุดเดียวไก่ไม่มีจุดฝอยทองไข่เค็มกี่จุดฝอยทอง6ค่ะตัวเค็ม2ค่ะตัว2เผือก1มะพร้าว3ข้าวโพด4โอ้โหสุดยอดเลยอร่อยไหมคะคุณแป้งได้กินเสียงกรอบครับเลยนะถ้าใครอยากจะกินกะหรี่พับแบบอร่อยอร่อยนะคุณรัชนีนะต้องมาตลาดน้อยซอยเจริญกรุง22ค่ะนี่มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ